ความเข้าใจกันเพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ลุงพูดกระจ่างและหน้าปัจจุบันนี้มันก็จะเดินต่อทำอะไรต่อมีได้เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยครับนะจบก่อนนะครับตรงนี้นั่นแหละก็ต้องดีเพราะว่าคนที่เขารวบรวมภาษาพุทธนาไว้เวลามาอ่านจะเจอฟังจะเจอเฮ้ยเราไปรู้ได้ไงวะข่าวนู้นนะครับแล้วก็ไปย้อนมาถึงตรงนี้รู้ได้ไงพูดมาตั้งนานนะ20กว่าปีอย่างนี้ดีกว่าแล้วมาถึงตรงนี้มันเข้ากันเยอะแยะสารพัดก็ถึงมันถึงยุคกันแล้วกันมันไม่รู้จะบอกว่ายังไงหรอกครับมันถึงเวลาที่มนุษยชาติจะรู้จักกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็ยินดีนะฮะสำหรับท่านที่รู้กับสิ่งเหล่านี้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็รอวัดเข้าถึงก็มาใช้รักษาตัวเองได้นะครับจำหน่อยครับเข้าถึงก็ตั้งเป้าเลยฮะเอามาใช้รักษาตัวเองได้นะไม่ว่าจะเป็นกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงแจ่มใสในร่างกายไม่แข็งแรงก็ทำให้มันอะไรนะกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงซะนี่คือสุขภาพมนุษย์อยู่แค่นี้อย่าไปถามหามันจะเลิกพูดเลิกคุยกันแล้วเรื่องของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินมันหมดยุคคุยกันเรื่องพวกนั้นแล้วนะครับมันมาถึงคำว่ากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงนี่นะครับจับ5คำนี้ให้อยู่ครับเรื่องสุขภาพมนุษย์นะครับคนไหนก็ตามที่ยังบกพร่องในสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้ก็เชื่อว่าลุงหลอกช่วยได้และหลับเบาๆก็คือช่วยกันผ่านจอเนี่ยครับจะรักษากันและกันผ่านจอด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ที่พูดถึงเป็นประจำนะจะเป็นการผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าสถิตอย่างเงี้ยโอเคไหมก็เบิกมวยย่อยๆเบิกมวยย่อยๆพวกนี้ก็ถือว่าขอให้ตั้งรับกันได้อย่างดีและมีคุณภาพมีประสิทธิภาพด้วยทั้งหมดนั้นอยู่ที่ผู้รับเป็นสำคัญนะครับผู้ให้และมีให้แน่นอนนะฮะฝากเอาไว้กรุณาขบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ดีเพราะว่าสิ่งนี้ผู้รับก็คือท่านอยู่หน้าจอเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้นะครับนั้นลุงก็ไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ขายอะไรนะครับเจตนาดีก็อยากจะให้รู้กันลุงรู้แล้วลุงรักษาตัวเองได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของท่านจะต้องรักษาตัวเองอย่าให้ใครมารักษาตัวให้มันหมดยุคกันแล้วครับมันไปต่อไม่ได้แล้วล่ะครับบอกให้ทราบเอาไว้นะฮะเอาชนะไวรัสโคโรนาให้ได้ก่อนค่อยมาคุยกัน ถ้าเอาชนะไม่ได้อยู่ห่างประมาณนั้นครับอยู่ห่างนะๆๆหรือตั้ง22เอาไว้หารไม่ลงตัวชาวกฤษศาสตร์ก็อยู่ห่างไว้ก่อนลงตัวก่อนค่อยมาว่ากันนะครับถ้าลงตัวแล้วนะฮะทำส่วนให้เป็นศูนย์ก่อนแล้วค่อยถึงจะรู้จักลุงตัวจริงแสงจริงที่ดีที่สุดนะครับทำส่วนให้เป็นศูนย์ให้ได้ก่อนนะครับจึงจะรู้สิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงอยู่เวลานี้ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่มีทางนะครับมันเป็นศาสตร์ที่มันเหมือนกับเป็นศาสตร์ปิดเอาไว้แต่หน้าวันนี้มันเปิดแล้วล่ะเพราะว่ามีลุงมาเปิดสารปิดด้วยลุงมาเปิดให้นะครับเปิดให้กรุณาขบกรุณาคิดนะแล้วก็พิจารณาให้ท่องแท้ให้ท่วนทั่วให้ทั่วถึงพิจารณาหลายรอบด้านนะครับส่วนองค์ความรู้ก็ฟังเอาไว้ประดับหูประดับใจอย่าปฏิเสธองค์ความรู้อื่นก็เอาไว้ข้างๆตัวไปปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะเรียกว่าความรู้ทางโลกสิ่งที่ลุงพูดถึงเนี่ยเป็นความรู้ทางธรรมนะครับเป็นความรู้ทางธรรมนะโดยเนื้อในแล้วมันจะเนื้อกว่าทางโลกนะครับเนื้อในคนไหนที่ไม่เข้าใจก็คิดว่าโลกจะเหนือกว่าธรรมนะครับคนไม่เข้าใจคนเข้าไม่ถึงก็จะบอกว่าฝั่งโลกนี้จะเหนือกว่าฝั่งธรรมนะครับจริงๆแล้วฝั่งธรรม
มันเหนือกว่าเพราะอะไรเพราะฝั่งธรรมจะรู้ภายในของฝั่งโลกแล้วก็รู้ทั้งรอบนอกของฝั่งโลกด้วยครับแปลว่ารู้ในรู้นอกเสร็จสรรพรู้แบบ cover เลยนะครับฝั่งธรรมฝั่งธรรมที่ว่านี่คือพระธรรมนะครับพระธรรมพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิเคยได้ยินนะฮะธัมมังธัมมังตัวนี้คือพระธรรมนะให้รู้ไว้พระธรรมพระธรรมก็มีพระพุทธพระธรรมและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคำว่าสงฆ์หมายความตรงนั้นนะเป็นคำแรกนะครับไม่รู้ว่าเป็นคำแรกนะพระพุทธก็คือพุทธเจ้าพุทธังก็คือพุทธะนั่นแหละธรรมังก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมนี่ภาษาลุงชัดๆเลยนะครับนะแล้วก็สังฆังก็คือพระเจ้าคือพระสงฆ์พระองค์แรกเข้าใจยังแต่เป็นพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจำไม่แม่นคำนี้จำเป็นหลักไว้ก่อนไม่ตายหรอกเรื่องจำเนี่ยจำยังไงก็ไม่ตายถ้าตายบอกจะหาวิธีเผาให้เองกว่าไปนอน ดีไหมพี่ จะหาวิธีเผาให้เอง ก็คงดีเหมือนกันนะต่อไปจะขึ้นทะเบียนไว้ใครตายแล้วอยากจะให้เผาจะเผาให้ขึ้นทะเบียนไว้ผมก็มาขอทาดีเหมือนกันใจเย็นเดี๋ยวก็ได้ขึ้นทะเบียนให้หรอกวันนึงไม่ต้องทำอะไรเที่ยวเผาให้คนทั่วประเทศไม่ต้องทำอะไรกันนะจริงไม่พูดเล่นนะไม่ต้องทำอะไรเที่ยวเผาคนทุกวันไม่ยากหรอกเผาผมเอาไหมจะบอกทุกวันเอาไหมมันจะไม่ยากอะไรเผามันไม่ยากเลยกดปุ่มเผาที่นี่ก็ได้นะด้วยมือถือเนี่ยอ้าวกดปุ่มเผาให้ที่มือถือนี่แหละครับไม่ได้พูดเล่นๆนะเดี๋ยวลุงจะคิดไฮเทคได้ด้วยที่ว่าเนี่ยลุงคิดได้แน่นอนเรื่องนี้ไม่ต้องตายอยู่หน้าราธิวาสเนี่ยไอ้ไปอยู่ที่เมนนั่นก็แล้วกันจัดสรรให้ดีทุกวันนี้มันถ่ายสดได้เลยเห็นไหมครับกดปุ่มเผาเดี๋ยวนั้นเลยจริงๆกดอยู่กรุงเทพเนี่ยเผาได้ก็แล้วกันพยายามนึกถึงพวกไฮเทคพวกนี้ลุงคิดไปคิดมาสนุกกับความคิดตัวเองทำไมลุงถึงสนุกกับความคิดตัวเองเพราะว่าลุงใช้ใจคิดมันก็เลยไม่มีมันไม่เลยไม่มีจุดอะไรมันไม่มีจุดที่จะมาเบรกคิดด้วยใจใช้ใจคิดนะหยุดคิดเมื่อไหร่ก็จะรู้ทันทีหยุดคิดเมื่อไหร่รู้ทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนานๆฝากเอาไว้โปรดพิจารณากันนะกันนะกาโอ้ยไม่อยากจะเล่าอะไรต่างให้ฟังเลยพี่เอ๋ยนะครับเรื่องของแสนยานุภาพเนี่ยประเทศที่เขาจังหึมกันอยู่เวลาเนี้ยถ้าฟังไปแล้วท่านก็จะตอแตตอดถอยอย่าท้อแท้ตอดถอยนะครับอย่าเป็นคนท้อแท้ตอดถอยมันมีหลักคิดอยู่อันนึงนะครับลองจำเล่นๆดูนะฮะหลักคิดเนี้ยลุงนี่พูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนนะครับความว่า1อะไรก็ตามที่เป็นของเรามันต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งแต่วันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายจำครับภาษานี้จำหน่อยก็ดีครับอีกครั้งหนึ่งครับอะไรก็ตามที่มันเป็นของเรามันต้องเป็นของเราแน่ๆตั้งแต่วันที่เราเกิดจนถึงวันที่เราตายทีนี้ในระหว่างทางก่อนจะตายโอเคไหมครับคำที่สองอ
อะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่ได้เป็นของเราแล้วบรรทัดที่สองต่อมาบรรทัดที่สามถามตัวเองให้ได้คำถามมีว่าหนึ่งในโลกใบนี้ 7-8 พันล้านคนพ่อแม่เรานับแต่พ่อแม่เราพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราหรือมนุษย์โลกที่ประกอบอาชีพต่างๆนานแตกต่างกันเยอะแยะมากมายมหาศาลคนเหล่านั้นรวมเฉพาะหลงจ้องกันแล้วกัน 7-8 พันล้านคนเขาเหล่านั้นไม่รู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่ๆถามว่าใช่ไหมใช่นะถ้าใช่ข้อที่3คือต้องถามตัวเราให้ได้ว่าเราคือใครเป็นหญิงหรือเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงใจเป็นชายตัวเป็นชายหรือไม่ถ้าตอบตัวเองไม่ออกถ้าวินิจฉัยตัวเองไม่ออกก็ไม่สามารถจะรู้ในสิ่งที่ลุงกำลังพูดตรงนี้ไม่มีทางรู้ได้เลยนะย้ำตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงตัวเป็นชายใจไม่ชายถ้าไม่รู้ตรงนี้อย่าไปหาอย่างอื่นเลยยิ่งไกลกลับมานอกจากจะรู้ตัวเราเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงตัวเป็นชายใจเป็นชายแล้วมันมีทางเลือกนึงว่าดีกับชั่วนั่นเองครับใช่ไหมถ้าหากว่าทำดีหนีชั่วมาตลอดทำดีละชั่วมาตลอดถ้ามั่นใจนะครับทำดี60ชั่ว40ทำดี80ไม่ดีอยู่20เงี้ยทำดีมา90ไม่ดีอยู่10อย่างเป็นต้นถ้ามั่นใจตรงนี้นะขอให้สรุปว่าสิ่งที่มันไปจากเราณวันก่อนนู้นคือสิ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ดีแล้วสิ่งที่ดีหรือของดีๆจะเข้ามาแทนที่จำภาษาลุงแม่นๆเอาไว้ในระหว่างทางนี้นะครับตั้งแต่เกิดมาถึงนาทีนี้จะถามใครล่ะครับถ้าไม่ถามตัวเราเองเมื่อเดือนที่แล้วไปเจออะไรปีที่แล้วไปเจออะไรมายังไงเป็นต้นมันก็จะมีอะไรก็เป็นบุคคลสัตว์สิ่งของมันก็อยู่แค่นั้นเองนะคนมันคนไหนที่นี่อ่ะมันจะเกิน10คนอยู่เหรอที่เจอได้มีปัญหาเนี่ยใช่มั้ยครับหรือว่าคนนึงมีปัญหาเจอคนต้องคน100คนก็เกินไปแล้วโอ้ยนะชีวิตลุงเนี่ยเจอกี่คนวะเนี่ยใช่มั้ยยังไงมันก็ไม่เกิน5คนที่ว่าที่จะมีปัญหาที่มันประเภทผูกติดคาใจคากายเนี่ยไม่เกิน5คนใช่ไหมครับหรือใครจะว่างไงทีนี้ลุงว่างั้นนั่นเอาทำไมจะไม่รู้ทีนี้เรื่องของคนเอาเรื่องของมนุษย์เอาเรื่องสัตว์ทีนี้เอามันเกี่ยวข้องกับสัตว์กี่ตัวทีนี้เอาสิ่งของอะของกินของอยู่ของใช้เนี่ยเอามันก็มันอยู่แค่นี้ไม่ใช่หรือคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมครับที่มันเกี่ยวข้องกันมาที่มันผ่านมาแม้แต่นาทีนี้วันนี้ก็เหมือนกันนะท่านไปเกี่ยวข้องกับใครวันนี้หรือใครมาเกี่ยวข้องกับท่านณวันนี้ถ้าตัวเองไม่รู้จะถามใครทีเนี้ยไปถามผู้วิเศษไหนทีเนี้ยใช่ไหมฮะส่วนสาธารณสุขไปถามหมอเหรอไปถามทำไมหมอเนี่ยตัวมันปวดฟันเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยไปถามทำไมหมอท่านช่วยหรือเปล่าปวดฟันก็ฟังดูหมอไปด้วยเรามาแค่ขี้ฟันเดี๋ยวก็หายเลยเนี่ยจริงลองสิมันจะปวดไหนปวดบนปวดล่างลองสิพวกปวดฟันใช่ไหมปวดหัวเหรอมันอยู่ตรงไหนมันอยู่นี่แค่นี้ในหัวมันจะมีอะไรล่ะหัวเนี่ยฟังไปด้วยขยโยกอย่างเงี้ยไปด้วยโอ้ย
เดี๋ยวก็หายิ่งใส่สมอลทอล์กฟังโอ้โหอย่างนี้เลยมันจะไปยากอะไรกันนะต้องรู้จักช่วยตัวเองครับพี่ช่วยตัวเองพอประมาณอย่าฟังเพลินซะทีเดียวอะไรทำนองนั้นนะครับนอนนอนนปวดตัวก็ขยับขยื่นก้มเงยบิดตัวซ้ายซ้ายขวา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 ซ้ายเดี๋ยวก็เสียงดังก็แก๊กมาอ้าวหลุดหายไปเลยโอ้ thank you very much ลุงเนี่ยไปนู่นเลยนั่งเข้าไปนั้นนะกับลุงไม่ได้นะให้รู้ไว้นะครับเอาล่ะวันนี้แจ้งเพื่อโปรดแซ่ไปแล้วนะว่ามาเร็วไปเร็วนะวันนี้นะครับอ่ะใครถามมาบ้างไม่มีอะไรเพิ่มเติมโอ้โหมีผู้คนชมมาให้ดูแล้วมีจริงไม่มีไม่จริงล้อคำเล่นๆมีจริงไม่มีไม่จริง